สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้อิ่มสุข Family ก็พามาทำตัวผสมปุ๋ยนะครับช่วยดูดปุ๋ยผสมในส่วนของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลดนะครับอิ่มสุขได้ทำคลิปสั้นๆอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นซื้อตัวผสมปุ๋ยมาเหมือนกันนะครับแต่พอมาลองดูแล้วเทสดูแล้วพอดีก็ซื้อผิดมานะครับตัวนั้นจะเป็นตัวต้องต่อก่อนที่จะผ่านปั๊มนะครับแต่ตัวนี้ก็คือต่อจากหลังปั๊มนะครับก็เลยต้องซื้อแบบเดิมมาแต่ว่าซื้อใหญ่กว่าเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับวาล์วผสมปุ๋ยนะครับชีวภาพเรามาทำการต่อกันนะครับเราก็มีอุปกรณ์นะครับตัวนี้ที่อิ่มสุขใช้อยู่ประจำนะครับจะช่วยในการตัดต่อท่ออะไรได้เร็วขึ้นนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับมาเลยครับนี่นะครับเครื่องมือเราก็มีอยู่แล้วนะครับมีกาวมีกรรไกรตัดท่อนะครับข้อลดข้อต่อแล้วก็ท่อที่เราต้องการจะต่อนะครับคราวที่แล้วอิ่มสุขลงต่อดูแล้วนะครับไปศึกษาดูมาใหม่ใช้ไม่ได้ก็เลยต้องซื้อแบบเดิมมานะครับเรามาต่อกันเลยนะครับใช้เทปแผ่นเกลียวพันก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้แน่นนะครับเราดูตามลูกศรนะครับอันนี้คือทางน้ำไปนะครับกาวถาท่อนะครับน้ำแรงดันสูงนะครับราคากาวเยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดนะครับนะครับเป็นการตัดท่อนะครับแล้วก็ตัดได้เลยอันนี้ใช้มานานแล้วนะครับถ้าใหม่ๆก็จะคมนะครับไม่มีเศษไม่มีขี้เลื่อยไม่มีขี้ท่อนะครับแต่การไปฝังนะครับสะดวกนะครับเรายังนะครับแล้วก็ตัดใหม่นะครับง้างหน่อยนึงแล้วก็ตัดใหม่อาจจะเน้นไปหน่อยนึงนะครับเราสามารถจะแก้ไขได้นะครับได้แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับลูกศรนะครับอย่าลืมลูกศรนะครับแล้วก็ทากาได้เลยแล้วก็ใส่ก็ได้เลยนะครับลูกศรถูกต้องโอเคแค่นี้เองครับเสร็จแล้วส่วนตัวนี้นะครับสายตัวนี้นะครับก็จะจุ่มไปในถังนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยผสมในนี้แล้วก็ในนี้นะครับแล้วเราก็นี้แล้วก็ปรับทางน้ำนะครับเพื่อให้ระบบดูดน้ำขึ้นนะครับ
เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับก่อนอื่นเราจะไล่กาวออกก่อนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนถังนี้ก่อนนะครับแล้วเราลองปรับเทสน้ำว่าน้ำจะดูดไหมครับผมต้องลองเปลี่ยนก่อนนะครับไล่กาวออกก่อนนะครับน้ำได้เลยนะครับกาวแห้งแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดตรงนี้น้อยๆก่อนนะครับตรงนี้เราเปิด 100% ไม่ได้นะครับตัวนั้นจะเป็นตัวกรองนะครับตรงที่ผมทำน้ำตรงนั้นแต่ว่าเราจะลองเทสน้ำดูก่อนนะครับแล้วเราเปิดตรงนี้ดูนะครับโอเคดูได้ดีเลยนะครับน้ำเริ่มลงไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวใหม่นี้ดูใช้ได้นะครับเพราะตัวเก่าของผมมันเสียอยู่นะครับตัวนี้ตัวใหม่เริ่มดูดแล้วใช้ได้นะครับแล้วใช้ดีด้วยนะครับตัวผมใช้มาอยู่มาประมาณเป็นปีแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่แต่ว่าซื้อขนาดใหญ่กว่าเดิมอันนี้เป็น6หุ่นนะครับทุกทีซื้อ4หุ่นนะครับอันนี้ซื้อขยายมาเป็น6หุ่นนะครับเทสเรียบร้อยนะครับImsook Family ก็ลองเทสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่น้ำปุ๋ยชีวภาพใส่ไปในนี้นะครับแล้วเราก็จะผสมปุ๋ยในนี้นะครับแล้วก็จะให้เขาดูดไปเรื่อยๆนะครับเราในส่วนเราก็จะไม่ขาดปุ๋ยนะครับแต่ว่ามันจะผสมปุ๋ยทีละนิดทีละน้อยนะครับผสมปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็จะใส่ไว้นี่ตลอดเพื่อว่าให้พืชได้สารอาหารอยู่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ Imsook Family ก็ได้พามาต่อตัวผสมวาวผสมปุ๋ยเรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Imsook Family ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับใช้ดีนะครับ